คุณแม่ป้ายแดงแพทริเซียอวดหุ่นหลังคลอด1สัปดาห์พุงยุบใกล้เข้าที่แล้วเพิ่งเป็นคุณแม่ป้ายแดงหมาดๆสำหรับนางเอกคนสวยแพทริเซียทันชนกกูดหลังเพิ่งคลอดลูกสาวน้องเอลิเซียเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวและแฟนคลับซึ่งตอนนี้ทั้งคุณแม่และลูกสาวได้กลับมาอยู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวแพทริเซียได้โพสต์สตอรี่ IG เผยให้เห็นหุ่นตัวเองหลังคลอดได้เพียง1สัปดาห์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเริ่มกลับมาเข้าที่แล้วพร้อมแปะแคปชั่นกำกับว่า1วีคโพสต์พาร์ทอัมพุงเริ่มยุบแล้วนอกจากนี้คุณแม่ป้ายแดงยังได้โพสต์ภาพเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและบำรุงร่างกายหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรจีนกรีกโยเกิร์ตถั่วไข่ออนเซนข้าวโอ๊ตและกล้วยเห็นแบบนี้แล้วจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหุ่นคุณแม่ถึงได้กลับมาเข้าที่อย่างรวดเร็วขอบคุณภาพไอจีปาทริเซียกู๊ด กลับบ้านเหงียนกวงไฮเปิดตัวย้ายซบคองอันฮานอยในศึกวีลีกเวียดนามเหงียนกวงไฮนักเตะคนดังชาวเวียดนามเปิดตัวเป็นนักเตะรายใหม่ของคองอันฮานอยทีมในศึกฟุตบอลวีลีกประเทศเวียดนามหลังแยกทางกับโปเอฟซีทีมในศึกฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสสำหรับกองกลางวัย26ปีย้ายจากฮานอย FC ไปค้าแข่งกับโปเอฟซีทีมในลีกเดอ2หรือลีกรองของประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงปี2022อย่างไรก็ตามเขาไม่ประสบความสำเร็จมากนักลงเล่นกับทีม12เกมยิงได้เพียง1ประตูรวมถึงถูกส่งลงไปเล่นกับทีมสำรองในระดับดิวิชั่น5ก่อนตัดสินใจยกเลิกสัญญากันในที่สุดจนกระทั่งล่าสุดได้กลับมาค้าแข่งกับทีมในลีกบ้านเกิดอีกครั้งโดยเหงียนกวงไฮเซ็นสัญญาร่วมทับคองอันฮานอยเป็นเวลา1ปีและจะสวมใส่เสื้อหมายเลข19ให้กับสโมสรใหม่ซึ่งปัจจุบันคองอันฮานอยรั้งอยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนวีลีกคะแนนขาดลอยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโหวตริบอำนาจ IBA คุมกีฬามวยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีมติการโหวตยกเลิกสถานะปกครองทางการกีฬาของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติเหตุองค์กรเน่าเฟะเกินเยียวยาคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการรับรองสถานะของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA จากความเป็นองค์กรที่มีอำนาจปกครองทางด้านการกีฬาของโลกเหตุมีปัญหาภายในเรื้อรังที่ไม่อาจสสางได้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารของ IOC ได้แนะนำแนวทางดังกล่าวหลัง IBA ไม่สามารถปฏิรูปองค์กรให้ดีขึ้นนับตั้งแต่ถูกสั่งแบนเมื่อปี2019ฐานมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลและการทุจริตภายในโดยกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกนั้น IOC ต้องเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการแข่งขันเมื่อคราวปี2020และจะทำเช่นเดิมอีกครั้งในปี2024ส่วนปี2028เดิมทีมีการวางแผนว่ากีฬานี้จะถูกถอดออกแต่แนวโน้มล่าสุดทำท่าว่ามีโอกาสได้กลับมาบรรจุสำหรับผลการลงมติขับ IBA จากความเป็นองค์กรกีฬาโลกนั้นปรากฏว่าจากจำนวน70ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีถึง69เสียงที่โหวตสนับสนุนแนวทางนี้โทมัสบาร์ประธาน IOC กล่าวว่าเราไม่ได้มีปัญหากับกีฬามวยและนักมวยเหล่านักมวยสมควรได้รับการควบคุมโดยสหพันธ์นานาชาติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสขณะที่ทาง IBA แถลงการว่า
การตัดสินครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับวงการมวยโลกและขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของ IOC ที่บอกว่าจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกีฬามวยและนักมวยญาติเศร้าหนุ่ม19เหยื่อเรือไททันบ่นกลัวไม่อยากไปแต่จำใจร่วมทริปเพราะพ่อญาติเศร้าหนุ่ม19 BBC รายงานบทสัมภาษณ์จาก NBC News ว่าครอบครัวของนายชาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวปากีสถานและนายสุเลมานดาวูดลูกชาย2/5ผู้โดยสารเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พิดิชันเพื่อชมซากเรือไททานิกในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือก่อนขาดการติดต่อและเสียชีวิตจากเหตุเรือดำน้ำระเบิดว่านายสุเลมานรู้สึกหวาดกลัวและไม่อยากร่วมทริปในครั้งนี้ญาติเศร้าหนุ่ม19ญาติเศร้าหนุ่ม19เลฟVice Chairman of Engro Corporation Limited Chasada Dawood, who is said to be among the passengers on board the submarine that went missing on trip to the Titanic wreckage is seen in this undated handout picture. Right, Sunman Dawood, the son of Sunman Dawood, who was on the submersible with his father Chasada.Said the 19-year-old was hesitant about going on the dive to see the Titanic wreck in the day beforehand. Reuters นางอัสเมดาวูดผู้เป็นป้าเปิดเผยว่าหลานชายวัย19ปีมีความลังเลที่จะไปดำน้ำดูซากเรือไททานิกไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุสุเลมานบอกญาติคนหนึ่งว่าเขารู้สึกหวาดกลัวเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้แต่อยากให้พ่อมีความสุขเลยตัดสินใจไปด้วยนายชาซาดและนายสุเลมานขึ้นเรือดำน้ำไททันเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติในอเมริกาเหนือฉันรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงฉันรู้สึกเหมือนติดอยู่ในภาพยนตร์แย่มากๆเรื่องหนึ่งที่กำลังนับถอยหลังแต่คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังนับถอยหลังเพื่ออะไรโดยส่วนตัวแล้วฉันพบว่ามันยากที่จะหายใจเวลานึกถึงพวกเขานางอัสเมกล่าว The Titan Submersible Operated by Ocean Gate Expedition to explore the wreckage of the sunken Titanic off the coast of Newfoundland Dive in an undated photographOcean Gate Expedition Handout via Reuters NOAA ESALES No Archive This image has been SUPPLIED by a third party TTX Image of the Day ญาติเศร้าหนุ่ม19ญาติเศร้าหนุ่ม19 Rear Admiral John Mauger The First Coast Guard District CommanderSpeak during a press conference updating about the search of the missing Ocean Gate Expedition submersible, which is carrying 5 people to explore the wreck of the sunken Titanic in Boston, Massachusetts, U.S. June 22, 2023, Reuters, Brian Snyder, ข่าวที่เกี่ยวข้อง